ปัจจัยหลักๆเลยสิ่งที่สำคัญนะครับของทางมิวสิกแอนด์ชาร์ตเราจะคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้าก่อนที่จะส่งถึงลูกค้าเสมอสวัสดีนะครับผมหนึ่งบารอนนะครับจากมิวสิกแอนด์ชาร์ตนะครับเป็นตัวแทนจากแผนก QC Setup นะครับของทางบริษัท BNK Music นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับกับมาตรฐานของสินค้าก่อนที่เราจะส่งถึงมือลูกค้านะครับว่าเรามีวิธีการนะครับหรือขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะส่งสินค้าแต่ละชนิดวันนี้เราจะมาพูดถึงกีตาร์โปร่งก่อนเป็นอันดับแรกนะครับครับเริ่มต้นจากการที่เจ้าคาซูกิวิเซโนตัวนี้มาเปิดก่อนเลยอันดับแรกเปิดถุงก่อนมาเลยนะครับอันดับแรกที่เราควรจะดูนะครับสิ่งแรกเลยเราจะดูเรื่องตำหนิก่อนนะครับบนตัวกีตาร์ทั้งหมดนะครับว่ามีตำหนิส่วนไหนบ้างนะครับไล่ตั้งแต่เฮดสต็อกลงมาเลยนะครับลูกบิดนะครับน็อตทุกตัวนะครับสิ่งที่เราจะดูต่อไปก็คือเรื่องงานเฟรตนะครับงานเฟรตงานฟิงเกอร์บอร์ดทั้งหมดนะครับว่ามีปัญหาตรงไหนเพราะว่างานกีตาร์โป่งเนี่ยมันเป็นไม้ที่เป็นองค์ประกอบหลักฉะนั้นไม้องค์ประกอบหลักเนี่ยมันจะมีลายไม้มีร่องไม้มีเส้นไม้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่เราจะต้องดูโดยละเอียดนิดนึงนะครับสำหรับขั้นตอนนี้ต้องบอกว่าต้องดูแบบละเอียดนิดนึงนะครับไล่มาตั้งแต่ฟิงเกอร์บอร์ดตั้งแต่เฟรตแรกเลยจนถึงเฟรตสุดท้ายนะครับดูว่าเฟรตคมไหมนะครับทางด้านข้างคมไหม45องศาได้ไหมต่อไปเราก็จะมาดูถึงที่ตำหนิที่บอดี้นะครับไม้ข้างไม้หลังที่บลิดที่เชดเดิลนะครับมีปัญหาไหมที่พินนะครับหลังจากนั้นเราจะมาดูที่ภาคไฟฟ้าเพราะว่าวิเซโนตัวนี้เรามีภาคทานอะคูสติกด้วยนะครับเรามาลองว่าภาคไฟฟ้าติดไหมสมบูรณ์ครบถ้วนไหมหลังจากนั้นเราจะมาขึ้นสายกันโดยการตั้งสายกีตาร์นะครับให้เป็น E standard หรือ440นั่นเองนะครับพอเราตั้งสายได้เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็ต้องมาส่องคอกันคือมองตั้งแต่สเกลเล้งนะครับหมายถึงคือเจ้าเฟดสุดท้ายไปถึงเฟดแรกนะครับมาดูความโค้งงอของฟิงเกอร์บอร์ดไม่ให้มันโค้งจนเกินไปไม่ให้แอนจนเกินไปเพื่อให้เกิดการบาลานซ์ของเสียงระหว่างนัดวิ่งลงมาถึงเซดเดิลแล้วก็มาตรฐานและคุณภาพเสียงที่ดีไม่ให้มีการบัดเฟดไม่ให้มีการติดเฟดนะครับหลังจากที่เราเช็คเรื่องงานเฟรตเรียบร้อยขันคอเรียบร้อยเราก็มาตรวจดูเรื่องแอคชั่นอีกทีหนึ่งคือความสูงของสายมันจะมีทัชรอดอยู่ใต้นี้นะครับทัชรอดอยู่ใต้เจ้าฟิงเกอร์บอร์ดทัชรอดนี้จะเป็นตัวขันให้ฟิงเกอร์บอร์ดมันจะโค้งไปทิศทางไหนหรือจะแอนไปในทิศทางไหนนะครับแต่มาตรฐานที่ดีความสูงของสายกีตาร์โปร่งก่อนที่เราจะส่งไปถึงมือลูกค้าความสูงของสายตั้งแต่เฟรตที่12จนถึงฟิงเกอร์บอร์ดเราจะอยู่ไม่เกิน 2.5 มิลนะครับจนถึง3มิลสำหรับสาย6สำหรับสาย1ก็จะอยู่ที่ 2.5 มิลนะครับเราจะไม่สูงมากจนเกินไปเพื่อเล่นง่ายมากที่สุดนะครับหลังจากที่เราดูแอคชั่นคอเรียบร้อยทุกอย่างได้เรียบร้อยเราก็พร้อมที่จะส่งถึงมือลูกค้าปัจจัยหลักๆเลยสิ่งที่สำคัญนะครับของทางมิวสิกแอนด์ชาร์ตเราจะคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานของสินค้าก่อนที่จะส่งถึงลูกค้าเสมอต้องขอบคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยที่ให้ความไว้วางใจสินค้าของมิวสิกแอนด์ชาร์ตนะครับแล้วก็ฝากช่องทางด้วยนะครับที่จะติดตามพวกเราได้ทางสื่อออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Facebook Lazada Shopee นะครับก็สามารถจะสั่งสินค้าได้หรือว่าจะมีการเรื่องเซอร์วิสเรื่องสินค้าที่ชำรุดนะครับก็สอบถามเข้ามาได้แล้วก็จะมีฝ่ายแผนก QC จะมีผมแล้วก็จะมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคอยเซอร์วิสให้กับคุณที่รักทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะความสุขของลูกค้าคืองานของพวกเรา